ห่วงคือพื้นที่ของภาคเอกชนที่ไม่ยินยอมให้กรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการวางแนวเขื่อนซึ่งอาจต้องมีการเข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เสียงพบูรณ์รายงานกระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสถานการณ์สินค้าในพื้นที่น้ำท่วมป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมเตรียมสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้มีเพียงพอนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและกำกับดูแลให้สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและห้ามมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาดโดยพื้นที่ใดสถาน